กลับมาอยู่กับเบรกที่2ของรายการช้อปปิ้งบันเทิงคุณผู้ชมคะใช่แล้วค่ะตอนนี้นะคะใครที่ตามข่าวอย่างที่เบลบอกว่าใครที่ตอนนี้เป็นแฟนคลับสาวคิมเบอร์รี่เนี่ยอดใจรอสักนิดค่ะเพราะวันนี้วิวมีข่าวของพระเอกหนุ่มขั้นเทพมาแทรกก่อนนะคะจ้าคือถ้าบอกว่าพระเอกขั้นเทพเบลคิดถึงใครมุ้ยจะคิดถึงใครพูดขนาดนี้ก็รู้แล้วจะเป็นใครโดมปกรณ์ลำสิคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะหนุ่มโดมปกรณ์ลำของเรานั่นเองค่ะเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยงานรุมมาตุ้มมารุมมาตุ้มเขาเยอะเหลือเกินแหมมันเป็นปีทองสำหรับเขาแหละแล้วตัวเขาเองนี่นะคะงานจะเยอะแล้วเนี่ยแฟนสาวอย่างเมทันเนี่ยนะคะก็จะมีละครให้ได้ดูกันด้วยอย่างละครบัวแหลงน้ำด้วยคุณวิวนั่นไงเพราะด้วยความที่งานเยอะแบบนี้นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นงานธุรกิจส่วนตัวที่คุณดุมดงเขาทำอยู่อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอาหารหรือจะเป็นงานบันเทิงงานคอนเสิร์ตแล้วช่วงนี้ใกล้ปีใหม่ละถูกต้องเดินสายคอนเสิร์ตมาแน่นอนคือไม่มีเวลาสวีทกันละสิอย่างเงี้ยเขาเลยบอกว่าเอาละสาวเมทันมันเขาเกิดอาการงอนหนุ่มโดนหนักเลยอะแบบว่าเวลาก็ไม่รู้คุณรู้ได้ไงว่าเขางอนอ้าวมันมีข่าวมาคุณไปสืบมาจากไหนได้จริงปะเนี่ยแต่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะคุณเพราะแบบเราก็ต้องไปถามทั้งสองคนเนาะแต่ว่าทางนี้เนี่ยเราก็เอาใจช่วยก็เข้าใจอะว่างานเยอะแต่ไม่ค่อยได้เจอกันแต่ว่าคนรักกันอะเนาะมันก็ต้องมีบ้างความหวานจะลดลงหรือเปล่าเออก็ไม่รู้คุณจริงๆแล้วอยากจะบอกเลยนะว่าแบบคู่รักหลายๆคู่ในวงการของเรานี่คือแบบทำงานกันคุณนึกออกมั้ยเป็นอยู่ในวงการอย่างงานย่อมเยอะอยู่แล้วเลิกกันเพราะงานก็มีนะหลายคู่เลยนะคุณที่เราเห็นตัวอย่างบางคนแบบว่ารักกันมาหลายทีเลยก่อนเข้าวงการพอเข้าวงการด้วยกันปุ๊บแยกทางทำไมถึงคอนเวิร์สใส่กันล่ะคะคำตอบไม่มีเวลาไม่มีเวลาให้ค่ะนั่นสิอันนี้จะได้ยินแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ที่หลายๆคนเขาเมาส์กันแบบนี้ก็เพราะว่าการลงโซเชียลเน็ตเวิร์กปกติเราจะเห็นว่าหนุ่มโดมชอบจะลงรูปคู่ลงอะไรเยอะแยะไปหมดเลยจะบอกว่าฉันติดตามเขานี่มาตั้งแต่แบบสมัยแฟนคนไหนคนไหนแล้วทั้งเหินนะคนไหนก็ไม่รู้ตั้งแต่ก่อนเลยอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบอารมณ์แบบโมเมนต์หวานๆอะไรอย่างเงี้ยผ่านโซเชียลให้คนอิจฉาใช่แต่ว่าช่วงนี้ก็เห็นว่าขาดหายไปนานแล้วก็แบบนานๆจะลงทีแต่ก่อนที่นานๆลงทีนะคุณผู้ชมคะงานนี้เราไปเจอหนุ่มโดมที่ร้านเบเกอรี่ของสาวลิเดียค่ะลิเวเรียก็เลยเอาหนุ่มโดมมาถามเลยว่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างกับสาวเมทันตอนนี้ทำไมลงรูปคู่กันน้อยลงหรือว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วก็มีแบบพอเรื่องงานเข้ามาแทรกใช่ไหมไปฟังหนุ่มโดมกันค่ะเมทันเจอกันน้อยลงนะครับช่วงนี้เพราะเมทันเองก็เปิดกล้องละครของเขาที่เขาเล่นบัวแหลงน้ำน้องก็ถ่ายจันทร์อังคารพุธโดมก็เนี่ยมีงานอย่างนี้ตลอดอะไรอย่างนี้ครับเนี่ยอย่างวันนี้เราไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับเราพยายามแวบๆอะไรอย่างนี้กันไปอะไรตลอดครับก็ล่าสุดผมไปเล่นคอนเสิร์ตที่พัทยาน้องก็ไปที่งานด้วยอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ทานข้าวอะไรกันแป๊บนึงแล้วกลับอะไรอย่างนี้ครับไม่เลยน้องเข้าใจครับน้องรู้ว่าผมพยายามตั้งใจทำงานอยู่เพราะเราก็โตแล้วครับเราก็อยากจะแบบนะเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ลูกคู่น้อยลงเนาะแล้วลงลูกคู่น้อยลงอย่างนี้จริงๆเพราะว่าตัวผมเองก็มีหลายๆอย่างที่ต้องลงงานต่างๆก็เข้ามาอย่างใช่ไหมครับอย่างเงี้ยอย่างตอนนี้ก็เป็นพรีเซนเตอร์งานนู้นงานนี้ก็ต้องลงอะไรอย่างเงี้ยใช่เอาตรงๆนะจริงๆแล้วเหมือนเดิมความสัมพันธ์เราแบบดีครับสนิทกันเหมือนเดิมไม่นี่มีเรื่องอะไรเลยเพียงแค่ว่าต่างคนต่างแยกไปทำหน้าที่ของตัวเองเท่านั้นเองปีใหม่คุยกันแล้วครับว่าเอ้ยขอนะขอเวลาแบบอยู่ด้วยกันอยากให้แบบช่วงเวลาดีๆที่ข้ามปีเนี่ยเราได้อยู่ด้วยกันคือปีนี้ผมไปเล่นที่เชียงใหม่ครับเป็นงานเคาท์ดาวน์ของจังหวัดนะครับที่ประตูแทบท่าแพครับก็ชวนทั้งคุณแม่ด้วยทั้งน้องด้วยไปด้วยกันเลยอะไรเงี้ยครับใช่ไอ้นี่ของน้องโอเคตอบตรงไปกับพี่โดมใช่ๆก็ชวนไปด้วยกันครับเพราะว่าวันที่31เราเล่นที่เชียงใหม่แล้วเดี๋ยววันที่1เราเล่นที่ภูเรือครับจังหวัดเลยใช่มั้ยครับใช่ก็เราก็ไปเที่ยวด้วยเลยใช่ฮะค่ะคุณผู้ชมค่ะหนุ่มโดมเขาก็ออกมายอมรับแล้วนะว่าจริงๆไม่ค่อยมีเวลาเจอกันจริงๆเพราะว่าด้วยงานที่รัดตัวแต่ว่ายังสวีทหวานเหมือนเดิมนะคือรับหลังเขาก็ยังมีคุยโทรศัพท์คุยไลน์อะไรกันเหมือนเดิมอย่าเรียกว่ารับหลังเลยฟังดูยังไงดูแปลกๆรีวิวว่าทั้งคู่นี่นะคะทำงานหนักใช่ไหมคือ7วันเดี๋ยวบางทีอาจจะแบบโหยทำงานตลอด24ชั่วโมงอะไรอย่างงี้ก็ได้แต่ว่าคุณอย่าลืมสิคะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีโซเชียลเน็ตเวิร์คมันจะเป็น FaceTime หรืออะไรก็แล้วแต่คือสามารถแบบวิดีโอคอลหรืออะไรอย่างเงี้ยส่งความคิดถึงเติมความหวานกันผ่านออนไลน์ไปนี่แหละนั่นแหละก็ดีนะคุณผู้ชมคะแล้วก็เขาบอกว่าสาวเมทันน่ะที่คนบอกว่าน้อยอกน้อยใจหนุ่มยืนยันแล้วว่าคุยกับเมทันแล้วเมทันเนี่ยน่ารักมากเข้าใจอย่างดีคุณมีแฟนหล่อขนาดนี้เข้าใจเธอเนาะก็ต้องเข้าใจถูกปะช่วงนี้แบบกบกอยกบกอบกอยเงินได้เดี๋ยวก็ทำไปก่อนละกันเนาะอย่ามาแบบมาหึงมาหวงเขาแยกแยะกันนิดนึงบางทีแบบหลายๆคนเนี่ยเริ่มไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็เรียกได้ว่าเคลียร์กันแล้วนะคะสาวเมทันไม่ได้งอนแต่ว่าตอนนี้คุณทำไม
ทำไมจะไม่งอนรู้ป่ะเพราะว่าล่าสุดค่ะหนูโดเขาจะมีไปทัวร์คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตปีใหม่ที่ท่าแพและภูเรืองานนี้เขาไม่พลาดที่จะหนีบเอาสาวเมทันไปแน่นอนเขาบอกแล้วไม่ได้หนีบแค่สาวเมทันนะหนีบใครอีกฉันจะไปด้วยคุณจะไปแคร่กลางระหว่างทางไม่ได้จะไปดูคอนเสิร์ตจะเป็นแฟนคลับหนุ่มโดมจะไม่เป็นมือที่3เธอเดี๋ยวก็ปีนต้นนิ้วตายอ้าวพอจบกันที่ข่าวโดมเนี่ยผู้ชมถามมาต่อกันอีกที่1ข่าวของอีก1สาวสวยเลยดีกว่านะคะสำหรับข่าวของคิมเบอร์รี่คิมส์เบอร์รี่วันนี้รู้สึกว่าภาษาเนี่ยได้อังกฤษวรรณคำหลายคำเลยนะคุณนะคุณไปฟังข่าวหนุ่มโดมปุ๊บเอาละจิตใจไม่อยู่กับร่องกับรอยแล้วพอข่าวผู้หญิงเริ่มไม่อยากจะอ่านแล้วโดมสุกรลำอย่างนี้ได้ไหมนะจบไปแล้วนะคะมาดูกันที่ข่าวสาวคิมเบอร์รี่กันเลยดีกว่านะคะเบรกแรกเนี่ยอัปเดตไปแล้วว่าได้ไปร่วมทำบุญกับสาวยาย่าอุรัสยาเพื่อนสนิทเนี่ยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเริ่มมีกระแสออกมาแล้วนะจ้าว่าอุ้ยคิมเบอร์รี่เนี่ยคุณขาทำบุญสร้างภาพจ้าอะไรล่ะมาเมากันขนาดนี้อันนี้ดิฉันก็ไม่รู้เขารู้กันได้ยังไงนะว่าทำบุญสร้างภาพไม่ได้ทำบุญอย่างได้บุญอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะคะสาวคิมเบอร์รี่เนี่ยได้ออกงานโครงการเพื่อสังคมหรือว่า CSR ของ P&G เนี่ยพี่ๆสื่อมวลชนของเราพี่เหี่ยวข่าวสาวเนี่ยนะคะของส้มซ่าของเราเนี่ยก็ไปตามประเด็นมาเลยคุณขาคือแบบเขาก็อยากรู้แล้วมีข่าวมาอุ้ยทำบุญสร้างภาพหรือซีเรียสหรือเปล่าค่อนข้างแรงที่มีข่าวแบบนี้ออกมานะจ้าแล้วก็รวมไปถึงนี่เลยนะคะเห็นว่าช่วงธันวาคมนี้เนี่ยจะควงเพื่อนสนุกฉันเขาไม่ใช่ว่าแฟนอ่ะคือต้องเป็นเพื่อนสนิทละกันเนี่ยหนุ่มหมากปรินเนี่ยนะจ๊ะไปเที่ยวต่อประเทศเรียกว่าต่างจังหวัดจะไปที่ไหนอะไรยังไงนะแล้วก็รวมไปถึงนี่เลยนะจ๊ะสถานะค่ะที่คนไทยทั้งประเทศเนี่ยอยากจะรู้แล้วนะจ๊ะสาวคิมเบอร์รี่ว่าสถานะความสัมพันธ์เนี่ยเป็นอะไรกันเพราะว่ามีภาพหวานๆเนี่ยนะคะออกมาให้ได้อิจฉาตาร้อนโดยเฉพาะคนโสดอย่างดิฉันเนี่ยติดตาม Instagram ของคุณนี่นะคะฉันอยากจะปิด Instagram เดี๋ยวนี้ unfollow ทันทีเลยเพราะฉะนั้นไปฟังคิมเบอร์รี่เคลียร์ประเด็นทั้งหมดกันเลยดีกว่าค่ะอ๋อจริงๆแล้วการทอดกฐินแบบใหญ่ๆเนี่ยอันนี้คือครั้งแรกค่ะที่ผ่านมาคือแต่แบบสมทบทุนช่วยวัดหรือว่าแบบช่วยเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กโรงเรียนที่ได้โอกาสอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นทางนั้นมากกว่าแต่ว่านี้โชคดีที่คุณแม่แล้วก็ยายาเป็นสะพานบุญมาจริงๆก็มีพี่คนหนึ่งเขาก็บอกบุญเรามาอีกทีด้วยก็เลยแบบโอเคทำยังกลับมาก็ยังมีทำบุญที่เป็นแบบคู่กันก็มีวันที่27ธันวาเนี้ยค่ะก็จะไปที่เชียงใหม่ไปช่วยเด็กบนดอยก็คือรายได้ทั้งหมดอย่างที่เห็นว่าเป็นเสื้อรูปหัวใจอะค่ะก็จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆอะค่ะจะไปสร้างลานกีฬาสนามเด็กเล่นสนามฟุตซอลอะไรเงี้ยค่ะให้กับน้องๆที่ได้โอกาสยังกลับมาทำบ่อยไหมคะกับพี่หมาก็ทำอย่างปีที่แล้วก็ทำค่ะอันนี้เรียกว่า M2K Charity ค่ะไม่ได้สร้างภาพแต่ว่าการที่ลง IG เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้บอกบุญแบบแฟนคลับได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเสร็จไปที่มาเป็นไงบ้างก็สนุกดีค่ะทะเลสวยดีว่าทริปนี้เป็นตากล้องส่วนตัวให้เราก็เป็นตลอดอยู่แล้วถ้าไปด้วยกันนะคะก็ต้องถ่ายให้ตอนนี้เป็นแฟนยังเรียกแฟนได้ยังเรียกแฟนได้ยังก็เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมคือเป็นแล้วเหมือนเดิมก็คือเป็นเพื่อนที่สนิทเหมือนเดิมเป็นพี่ชายที่น่ารักเหมือนเดิมค่ะมาดูที่ประเด็นแรกกันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าผู้ชมทางบ้านเนี่ยคงจะแบบทำไมประเด็นเยอะจังคิมเบอร์รี่อะไรอย่างนี้นะเรื่องของการทำบุญดีกว่าเขาบอกว่าเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นคนไทยเนี่ยนะคะต้องทำบุญอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ทำบุญสร้างภาพแน่นอนแล้วก็เร็วๆนี้เนี่ยนะคะก็จะมีการเดินสายทำบุญกับเพื่อนชายคนสนิทอย่างหนุ่มหมากปรินอีกด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ทำบุญสร้างภาพแน่นอนคุณผู้ชมค่ะอ่ะอีกหนึ่งอย่างเลยนะคะวันที่27ธันวาคมนี้เนี่ยจะพาหนุ่มหมากปรินไปเขาเรียกได้ว่าเขาดาวล่วงหน้าเลยละกันที่เชียงใหม่ทริปนี้เนี่ยจ๊ะเขาบอกว่าโหมีครอบครัวไปด้วยเพื่อนสนิทสองครอบครัวอีกแล้วแล้วก็อีกหนึ่งทริปก่อนหน้านี้เนี่ยจ๊ะเขาควงกันไปเที่ยวมัลดีฟเป็นยังไงบรรยากาศคุณผู้ชมค่ะโรแมนติกซะขนาดนั้นว้ายผิดคุณค่ะไม่ได้ไป2ต่อ2นะจ๊ะพาครอบครัวไปพักผ่อนกันไกลถึงมัลดีฟด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าทั้งคู่นี่นะคะเข้าตามตรอกออกตามประตูจ้าไปทริปไหนเนี่ยมีครอบครัวไปด้วยทั้งนั้นเลยแบบนี้ถือว่าผู้ใหญ่ไฟเขียวหรือเปล่าเนี่ยคุณอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะเพราะดิฉันไม่ใช่ไฟแดงนะคุณนะรอติดตามกันได้นะจ๊ะเพราะว่าสถานะตอนนี้เนี่ยทั้งคู่เนี่ยไม่ขอเรียกว่าแฟนดีกว่าเรียกดีว่าเป็นเพื่อนสนิทแต่ว่า
จริงๆอ่ะดิฉันว่าควรสถานะหรือคำจำกัดความมันไม่จำเป็นแต่จริงๆบางทีผู้หญิงเราเขาก็อยากได้คำพวกนี้นะคุณเราไม่ใช่ดาราเออคุณนึกออกไหมคือบางทีแบบเราอยากจะมีแฟนเหมือนอาจจะมีใครมาจีบเราสักคนนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้มาจีบหรอกคุยกันไปคุยมาสักพักอ้าวความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันคือไม่มีสถานะไม่มีคำจำกัดความว่าแบบเป็นแฟนกันแต่ว่าทุกวันนี้ที่แบบมีการทำอะไรร่วมกันอย่างหนุ่มหมากกับสาวคิมเบอร์รี่เองเนี่ยจะมีทริปอะไรอยู่ตลอดเรียกได้ว่าทำอะไรร่วมกันแล้วมีความสุขเนี่ยทุกอย่างก็แฮปปี้แล้วเพราะฉะนั้นนี่นะคะสถานะหรือสเตตัสเนี่ยชัดเจนเมื่อไหร่นี่นะคะจะรีบมาบอกแฟนๆรายการช้อปปิ้งบันเทิงก่อนเป็นคนแรกเลยว่าทั้งคู่เดี๋ยวจะเรียกว่าแฟนได้เมื่อไหร่ค่ะโอ้โหคุณผู้ชมข่าวเบรกนี้เนี่ยสองข่าวเข้มข้นมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะหนุ่มโดมหรือสาวคิมเบอร์รี่เนี่ยจ้าเอาเป็นว่าเบรกนี้เนี่ยนะคะข่าวแซ่บๆเนี่ยหลายๆคนแบบหุยเปิดรายการมาทำไมดูมีสาระจากคนนี้แหมก็อยากให้แบบนำเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมจะได้เข้าถึงข่าวสารกันได้เร็วแต่ว่าเบรกสองนี่ค่ะเมาส์กันแบบจริงจังมากเลยนะแค่คิมเบอร์รี่คนเดียวเนี่ยฉันรู้สึกว่าโอ้แซ่บซีดยิ่งกว่ากินพริกขี้หนูอีกคนอ่ะเบรกนี้นะจ้าพักเบรกกันสักครู่ค่ะเบรกหน้านี้นะคะภาพยนตร์สองรถสองเรื่องเหมือนเดิมเลยค่ะใครที่เป็นแฟนคลับแล้วก็ชื่นชอบในการดูหนังดูภาพยนตร์เนี่ยนะคะห้ามพลาดเลยเบรกหน้าติดตามกันได้จ้า Yeah.